สบายดีพี่น้องมื้อนี้ตื่นลุกขึ้นมาแล้วคิดอยากกินอาหารบ่อยากกินข้าวแต่มาต้มเผือกพี่น้องเอาเผือกหัวหน่อยๆนี่ต้มเผือกประมาณคิดว่าประมาณ30นาทีนี่เพราะว่าบ่ได้สูตรต้มเนาะอันนี้เผือกหัวนี่มันก็ใหญ่เติบเนาะต้มกันเด้อลองเด้อคั่นอยากคุยจักว่าเผือกสุกนะพี่น้องคั่นอยากคุยจักว่าเผือกสุกต้องเอาอันอันนี้เป็นทูนี่มาจิ้มแล้วครับมันสักข้าวมันสุกข้าวโอเคข้าวละโอเคถ้าเป็นเขาเสร็จมันสุกแล้วนี่นะโอเคพอละโอเคเอาออกมาล้างน้ำเยอะล้างน้ำเลยอ่ะสะอาดเย็นแล้วกินกินได้เลยขั้นพออยากคุยจักว่ามันสุกหรือบ่นะเอาไปทูจิกเข้าไปเลยผสมหัวข้างเข่าข้ามันเข่าแล้วก็จะสุกละล้างให้มันเย็นเสร็จแล้วBut I'm just going to hold it, you know? Now, if you know, you want to know the taro you boil perfectly, you put the chopstick, go down, cook all the way, go through, that means cook. So, that's the only thing you can check. If you go, it go through, that means cook, so ready to eat. Come on, guys.ต้มเปื่อยแล้วมันก็อ่อนเปื่อยพอดน้องอันนี้พอดีแซ่บยังห่อนอยู่เห็นป่ะกินเผือกกินมันไปยังเสียยิ่งไม่การบะมีเผือกกินเด้อเพราะว่าคนลาวเฮาคันเฮามาเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเอามาเพิ่นไปยามเมืองลาวเมืองไทยน่ะเพิ่นก็เอามามาปลูกคันเฮามาคนนึงมาปลูกมันก็เผือกเพไปอาหารลาวคนลาวอยู่ใช้อาหารลาวอยู่หั่นพี่น้องบักแต่ก็แซ่บว่ะเห็นป่ะคนลาวคันคนลาวอยู่ไม่การอาหารลาวมานำคือว่าทุกคนก็กินอาหารลาวเนาะท่านคนลาวไปอยู่เมืองฝรั่งเศสอาหารลาวก็ไปนำไปว่าอาหารลาวนี่ตามคนไปผู้หอดหอดพี่น้องบอกจะแซ่บบอกจะต้องใช้น้ำตาลกินสิล่ะเดือน8วันศุกร์ 11:45 น.ตอนเช้าดอกนี่มื้ออื่นก็เป็นวันเสาร์มื้ออื่นไปเวเคชั่นไปเที่ยวตามมาเด้อท่านพี่น้องอยากเห็นตามมาสิพาไปเที่ยวกันนะเมืองฮ้อนบนคนอยู่บนคนอยู่เมืองหนาวถ้าไปเที่ยวเมืองฮ้อนถ่ายรูปถ่ายเมควิดีโอให้ดูได้หลายบอนชื่องามผู้ใดบ่ได้งามเมกะออกไปพักผ่อนประมาณ1อาทิตย์กับลูกชายแล้วก็ลูกไผ่แล้วก็หลานหน่อย2คนทานสามีของข่อยก็ไปแฮบมวนซื่อกันสิพาไปเที่ยวกันสิขี่รถขึ้นลงจนมาสุดล่ะน้ําตามาเบิ่งพี่น้องสิพาเบิ่งหลายอย่างโอเคเมืองฮ้อนเพิ่นสิไปเมืองฮ้อนบ่บอกว่าเป็นเมืองในซัพพลายโอเคมีซัพพลายสุขบวนสิThank you.
ดไผ่มีร้านก็อยู่คนเดียวอยู่กับสามีคันบ่มีสามีก็บ่มีหมู่เนาะยิ่งมองไม่กล้ามเหงาเลยพี่น้องเด้อคันบ่คันบ่หาในเฮ็ดเหงาเด้เพราะว่าเฮาอยู่เฮือนไผเฮือนมันแล้วก็อยู่ไผอยู่มันบ่ได้สู่เห็นหน้ากันเมื่อมันเซามามันสุกมาแล้วก็ออกไปกินข้าวกินข้าวต่างประเทศเฮาสิกินข้าวแต่ละประเทศเนาะจะกินข้าวไม่ไกลกินข้าวสเปนได้จะกินข้าวฝรั่งเศสจะกินข้าวแต่ละประเทศมีเบิดไปซีเบิงแล้วก็มวนซื่นไปแต่ว่ากินเยอะกลับขึ้นมาก็บ้านเฮาแล้วข้าวอาหารลาวนี่นะมันหมุนวันหมุนหนึ่งเลยกินแล้วก็มีคุณภาพคุณประโยชน์เป็นเนื้อเป็นยาพอเวลาเห็นกินเขาเห็นกินแบบที่แบบใส่เครื่องเอิบไปเนาะเครื่องสมุนไพรเขาใส่เครื่องสมุนไพรกินเห็นให้เป็นยาเห็นยังก็เป็นยาคนลาวเขาเห็นกินคอยยกย่องขนาดเด้อว่าคนลาวนี่นะกินอาหารดีที่สุดในโลกนี้จังหวะเวลาโควิด -19 มาคนลาวกับว่ามีโควิด -19 คนไทยกับว่ามีโควิด -19 แต่ว่าอยู่ไม่ไกลเนี่ยโควิด -19 หลายโควิด -19 มียังก็แปลว่าจะกินอาหารบ่แข็งแรงทางกายจะมันบ่มีความคนผ่านตาดเพราะว่าจะกินอาหารไปเที่ยวบ่มีคุณค่าบ่มีอันสมุนไพรมันก็เลยบ่รักษาทางกายเฮาก็ฉะนั้นน่ะเป็นโควิดในที่พี่น้องสําหรับให้เข้าใจแต่ว่าแต่ละคนก็สิเข้าใจแบบนี้ก็บ่ฮู้โควิดในที่มาจากเฮาเองบ่มาจากใครพี่น้องแต่ว่าขอขอบใจเด้อเวลาคนติดตามเวลาเขาออกไปไสนะขอบใจเวลาเขาข่อยอยากอธิบายสู่ฟังสำหรับข่อยเข้าใจแต่ละคนก็เข้าใจคนละแบบสำหรับข่อยเข้าใจนี่โควิด19นี่มาจากเขาเองถ้าเขากินอาหารแสบเขาก็มีความเจ็บจริงเลยนั่นแหละพี่น้องข่อยก็บอกมาหลายเลยเนาะเอาจิริลาลงมากินเผือกด้วยกันเด้อกินเผือกกับข้าวเปี๊ยะด้วยกันมาไปเที่ยวกันใหม่ไปพบกันนี่ในเมืองเล็กเซินไปเรียนไปเที่ยวเมื่ออื่นจะออกไปออกจากบ้านเมื่ออื่นประมาณยังประมาณ3โมงครึ่งกับลูกกับหลานที่อยู่ไทยจะให้ดูครอบครัวของข่อยในเวลาจะติดตามมาเห็นครอบครัวของข่อยจะมีความอบอุ่นและมีความสุขไปหักกันนะเอาพอดีละเดี๋ยวลาลงพบกันใหม่พี่น้องเด้อโอเคบายบายตามมาเด้ออยากจะเห็นไปเล็กเซินโอเคบายเด้อบายบาย